รองนายกรัฐมนตรีก็สั่งปฏิรูปการจัดทำงบประมาณปี2560นะครับเน้น6ยุทธศาสตร์บวก1ลดความซําซ้อนแล้วก็ใช้เงินงบประมาณอย่างเต็มประสิทธิภาพตรงเป้าหมายนายสมคิดจตุศรีพิทักษ์รองนายยกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ2560นะครับซึ่งกำหนดให้แต่ละกระทรวงเสนอสำนักงบประมาณภายในวันที่18ธันวาคมนี้โดยการจัดทำงบประมาณจะต้องอยู่ในกรอบยุทธศาสตร์6ยุทธศาสตร์6ด้านได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนยุทธศาสตร์แก้ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรและน้ำและยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชันและเพิ่มอีกหนึ่งก็คือยุทธศาสตร์การดูแลสังคมผู้สูงอายุ รองนายรัคมตรีกล่าวว่าการจัดทำงบประมาณตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวนะครับนับเป็นครั้งแรกที่ได้มีการปฏิรูประบบงบประมาณถือเป็นมิติใหม่เพื่อลดความซํำซ้อนและให้การใช้เงินงบประมาณมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับชาติขณะที่นายสมศักดิ์โชติรัตนศิริผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกล่าวว่า การจัดทำกรอบงบประมาณใช้จ่ายปี2560จะต้องมีรายละเอียดโครงการการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วนเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณในวันที่1ตุลาคม2559ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเบริกจ่ายให้ดีขึ้น